ข่าวแรกวันนี้นี่นะฮะต้องแสดงความดีใจกับคุณเบนชลาทิศด้วยนะฮะหลังจากที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีภาวะเครียดอยู่เหมือนกันเนื่องจากคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดระยะที่4ซึ่งหลายคนก็ทราบว่าการเป็นมะเร็งระยะที่4นี่ก็เป็นระยะสุดท้ายนะฮะแต่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวดีเพราะว่าคุณเบนชลาทิศบอกว่าชีวิตเหมือนมีปาฏิหาริย์เนื่องจากคุณแม่ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะที่4เนี่ยนานกว่า3ปีเนี่ยนะฮะตอนนี้ตรวจเชื้อในร่างกายเนี่ยไม่พบนะฮะไม่พบเซลล์ ไม่พบเซลล์มะเร็งในร่างกายแล้วก็คือทางการแพทย์เขาบอกว่าไม่มีมะเร็งแล้วนะฮะเนื่องจากร่างกายของคุณแม่เนี่ยตอบสนองการทำเคมีบำบัดอย่างดีทำให้ตอนนี้เนี่ยเงิน10ล้านบาทที่เสียไปจากการรักษาคุณแม่3ปีเนี่ยนะฮะคุ้มค่าแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ดีใจมากที่สามารถที่จะทำให้คุณแม่เนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านได้แล้วนะฮะหลังจากที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลมาต่อเนื่องตอนนี้ก็เหลือการทำเคมีบำบัดอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับนะครับคนที่บ้านไหนมีคนป่วยอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะรู้สึกใช่ทำอะไรแล้วก็จะเป็นห่วงอยู่ตลอดคือต้องบอกว่าป่วย1คนในบ้านเนี่ยสุขภาพจิตของคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันก็ห่อเหี่ยวไปด้วยหมดไปเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำงานมาเท่าไหร่เนี่ยพอมาจ่ายค่ารักษาบางทีก็กลัวว่าจะมีไม่พร้อมบ้างจะมาหาไม่ทันบ้างแต่ณวันนี้เนี่ยพอสุขภาพดีแล้วคุณเบนบอกว่าเงินเท่าไหร่ที่เสียไปนี่คุ้มค่ากับชีวิตคุณแม่ที่แลกมาแล้วก็ที่สำคัญก็เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนห้องนอนทำเตรียมบ้านรอรับคนป่วยเลยใช่ค่ะเอาละค่ะความดีใจของคุณเบนชลาที่จะมีมากขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะญาติได้กลับบ้านแล้วเมื่อวันศุกร์ก็ได้กลับบ้านดีใจกันมากทำห้องใหม่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าก็ยังต้องเหลือคีโมอีกหนึ่งครั้งว่าคุณแม่ตอนที่ไปพบคุณหมอเนี่ยก็เป็นมะเร็งระยะที่4แล้วก็กระจายทั้งร่างกายแล้วนะครับก็คุณหมอรักษาได้จนตอนนี้เช็คเอ็กซเรย์หรือว่าตรวจอะไรก็ไม่เจอในร่างกายแล้วก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์มากสำหรับผมก็ยังต้องฟังคำแนะนำคุณหมอไปตลอดคุณแม่ก็ตอบสนองกับคีโมได้ดีนะครับจริงๆแล้วคีโมมันก็เข้าไปทำร้ายทั้งตัวเนื้อร้ายแล้วก็เนื้อดีของเราด้วยนะครับก็คุณแม่ก็ตอบสนองกับการรักษาแบบนี้ได้ดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้อ้วนมากก็รู้สึกมีความสุขที่ได้มีโอกาสได้ดูแลกับคุณแม่ไปอีกเรื่อยๆก็อย่างที่บอกว่าเต็มที่เบนชลาทิศบอกว่าเต็มที่กับคุณแม่อย่างที่บอกว่าเสียเงิน10ล้านยังไม่พอนะฮะต้องดูแลตลอดกำลังใจเนี่ยสำคัญมากสำหรับการดูแลคนป่วยนะฮะแล้วได้ยินเสียงลูกที่มีความสุขจากการที่โอเคแหละทำงานหนักเสียเงินให้คุณแม่ในการรักษาแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยพอเวลาคุณแม่แล้วอาการดีขึ้นกลับมาอยู่กับครอบครัวได้เป็นปกติก็ทำให้เบนก็มีความสุขคือมะเร็งระยะที่4แล้วหายขาดเนี่ยไม่พบเซลล์อีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์เพราะว่าอันนี้ปัจจัยสำคัญอย่างเดียวที่คุณแม่เนี่ยโอ้โหกลับมาไม่มีเซลล์เหลืออยู่ก็คือเรื่องของการทำคีโมคือหลายคนเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยคนจะแพ้แล้วก็สู้กันไม่ไหวแต่คุณแม่เนี่ยตอบรับกับการทำเคมีบำบัดดีมากคือเรียกว่าไปสลายเซลล์มะเร็งทั้งหมดโดยไม่มีการแพ้ไม่มีการอ่อนเพลียนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆเพราะเป็นปาฏิหาริย์นะเท่าที่ทราบนะคะแล้วก็ได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะคะก็สิ่งที่สำคัญค่ะคือกำลังใจนะคะถ้ามีกำลังใจมีความหวังว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อมีลมหายใจอยู่ต่อนะคะจะสู้ได้อย่างดีเลยล่ะค่ะดังนั้นกำลังใจจะเป็นปาฏิหาริย์ที่สำคัญนะคะที่จะทำให้หลายคนกลับมาหลายคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยนะช็อกคือช็อกเหมือนกันแต่อย่างที่บอกนะฮะกำลังใจเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งสำคัญเลยแต่ว่ามะเร็งมันก็เป็นเรื่องที่เป็นโรคร้ายที่หลายคนก็กลัวเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราสามารถที่จะรู้จักพิจารณาหรือว่าเขาเรียกอะไรตรวจสอบสังเกตร่างกายตัวเองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะทำให้การเป็นมะเร็งระยะรุนแรงเนี่ยลดลงไปเช่นอาจจะเจอเต้านมอย่างเงี้ยระยะที่2มันยังรักษาได้ดีผมเคยเซลล์เปลี่ยนพอตอนรู้ผลตอนไหนที่ไหนตาร่วงเลยนะที่ไหนคือเอาไว้ว่าส่วนไหนคะมดลูกคือผู้หญิงอ่ะจะมีไม่เต้านมก็มดลูก2อย่างเนี่ยขึ้นทั้งคือเต้านมเนี่ยยังเข้าใจได้ว่าคลำคลึงอันนี้ไม่ได้พูดในลามกนะคือเช็คจะเจอก้อนจะเจอก้อนก็จะรู้แต่ไอ้มดลูกเนี่ยมันอยู่ข้างในไงเราจะไปหาหมอประจําแหละผู้หญิงหลายคนอันนี้พูดเลยนะฮะผู้หญิงหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงอายุ30กว่าที่ยังโสดเนี่ยก็จะกลัวกับการขึ้นขาอย่างอันนี้พูดในเชิงวิชาการนะฮะกลัวกับการที่จะไปหาหมอแล้วรู้สึกอายซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดสำคัญมากที่ทำให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าเราเป็นมะเร็งคือส่วนใหญ่พอไปหาหมอก็คือตอนที่เป็นภาวะ
หนักแล้วคือมาแสดงอาการก็คือแสดงอาการใช่ไหมว่าร่างกายแปลกไปอย่างเงี้ยมีเลือดออกแล้วค่ะคือมีเลือดออกนั่นแสดงว่าเป็นมะเร็งขั้นระยะท้ายๆแล้วนะคะนั่นก็ไม่อยากให้รอจนขนาดนั้นอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นในการดูแลตัวเองหรือว่าสังเกตอาการโดยรวมของตัวเองว่ามีการผิดเพี้ยนเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเอ๊ะนี่รายการสโมสรสุขภาพก็ได้นะสิแต่ไม่หรอกที่สำคัญคือเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพกายที่ดีนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะได้มีรอยยิ้มร่วมกัน